นี้นะครับระบบออฟกิดของผมให้อาจารย์ดูสายคู่นี้มาจากแผงซึ่งตอนนี้ติดแผงแข็งแผงเดียว12โวลต์150วัตต์เข้าใจว่าน่าจะเป็น10แอมป์เรามาเข้าเบรกเกอร์ตอนนี้ผมออนอยู่นะครับแล้วก็ออกจากเบรกเกอร์ไปเข้า MPPT ที่สัญลักษณ์รูปแผงพวกบวกพวกลบแล้วออกจาก MPPT สัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่มาเข้าเบรกเกอร์ตัวนี้แล้วก็ใช้สายของโซลาร์เซลล์นะครับที่ซื้อมาจากทีมาเข้าแบตขั้วบวกกับขั้วลบส่วนสายจากกรีนเกียวไซเวฟอินเวสเตอร์ AC ชาร์จเจอร์ด้วยนะครับมีทั้งอินทั้งเอาก็เขาให้สายมาด้วยนะครับแดงกับดำจากตัวเกียวไซเวฟอินเวสเตอร์12โวลต์ AC ชาร์จเจอร์เข้าไปที่แบตทีนี้ผมต่อพัดลมไว้ตัวหนึ่งเป็นพัดลมคอมพิวเตอร์12โวลต์ผมจะเอาพัดลมคอมพิวเตอร์มาต่อกับ MPPT ช่องขาออกเข้าใจว่าเป็นไฟ12โวลต์ถูกไหมครับทีนี้ผมเซตไม่ได้ว่าไฟมันจะออกไหมทีนี้อาจารย์บอกว่าให้วัดให้ดูวัดนี่ครับเดี๋ยวโวลต์ต้องวัดโวลต์วัดโวลต์นะครับบวกกับบวกลบกับลบนี่ไฟจากแผงไฟจากแผงเข้ามาเท่านี้ครับ 13.5 โวลต์แล้วมาดูที่ MPPT 13.50 เท่ากันนะครับแล้วมาดูขาออกที่จะไปแบตที่ MPPT12.46 ครับลอสไปนิดนึงนะครับตอนขาเข้า 12.50 มาวัดที่เบรกเกอร์ 12.46 นะครับแล้วมาวัดที่ MPPT ขาออกวันนี้ไฟออกแล้วนะครับ 12.46 ไฟออกแล้วนะครับ 12.46 ดูที่หน้าจอของ MPPT สะท้อนแสงนิดนึงนะครับหลบแสงครับนี่นะครับ 12.5 โวลต์ไฟเข้าไฟออกแล้วก็ที่อินเวสเตอร์50วัตต์220โวลต์โอเคขอบคุณครับเฮียครับไฟออกจากอินเวสเตอร์ผมจะเอาแค่สาย2เส้นเหมือนเดิมสายที่เฮียตัดไว้แล้วเดี๋ยวผมกลับไปเอานะครับแล้วก็จะซื้อตัวนี้เพิ่มอีกชุดหนึ่งเพื่อจะเอาไฟออกเข้าแบกเกอร์แล้วก็มาเข้าปลั๊กครับขอบคุณครับ